โปรแกรมที่เราจะพูดกันตรงนี้นะฮะก็จะเป็นของตัวมีเมนทอลนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะมีในตัวการออกข้อสอบนะฮะก็เดี๋ยวจะลองมาไล่ดูกันดีกว่าว่าไอ้มีเมนทอลเนี่ยหลักก็คือเราจะถ่ายรูปภาพเข้ามานะครับแล้วก็เอารูปภาพพวกนี้เข้ามาเป็นตัวโมเดลนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยลองดูฟิลกันหน่อยดีกว่านี่คือฟิลนะครับนะครับนี่คือฟิลนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับพอมีโมเดลเป็นลักษณะนี้เนี่ยตรงที่ว่าคือเสื้อของฟิลก็ขาวครับนะฮะแล้วตัวแบ็กกราวด์ด้านหลังเราตอนเราไปถ่ายเนี่ยแบ็กกราวด์มันก็สีขาวฮะนะครับแล้วก็ปัญหาตรงที่ว่าฟิลตัวใหญ่กว่าแบงค์นะครับสูงกว่าแบงค์ภาพที่เรามีเนี่ยเรามีแค่รอบตัวนะครับรูปของฟิลที่มีแค่รอบตัวพี่ไม่มีรูปด้านบนหัวเลยเพราะพี่ไม่สามารถจะปีนขึ้นไปถ่ายได้นะครับส่งผลให้พอไม่มีรูปด้านบนหัวเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะเติมตัวโมเดลยังไงดีนะครับตอนนี้ก็จะเพี้ยนไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวแขนนะฮะปัญหาจะอยู่ตัวแขนด้วยนะครับเนี่ยสังเกตว่าเนี่ยนะครับก็สังเกตเห็นว่ามีความผิดพลาดมาค่อนข้างเยอะเพราะจำนวนรูปไม่พอนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็ตรงนี้ครับตรงห้องสโลปห้องตรงนี้นะเทคเจอร์ต่างก็ยังได้มาบางส่วนอยู่นะครับเพราะว่าแสงมันค่อนข้างดีนะครับของฟิลจริงคือแสงดีมากแต่ปัญหาติดอยู่ตรงที่ว่าเสื้อครับเสื้อกับแบ็คกราวด์นะฮะแล้วก็ถ้าสามารถปีนขึ้นไปถ่ายตรงหัวฟิลได้ทุกอย่างจะดูดีมากเลยนะครับยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งยกตัวอย่างอุลตร้าแมนแล้วกันเดี๋ยวพี่พาไปดูอุลตร้าแมนเอาตัวนี้ก่อนปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้จะตัวชัดเจนมากเลยนะฮะไอตัวหุ่นตัวนี้นะครับมันเป็นสีดำนะครับและไอตัวแบ็กกราวด์ที่เราถ่ายมาด้านหลังเนี่ยถ้าถ่ายในห้องพี่เนี่ยถ่ายตอนคืนนะครับย้อนแสงเข้ามาเสร็จปั๊บมันก็จะมืดๆนะฮะพอมืดๆปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันแทบจะมองไม่เห็นนะครับและอีกปัญหาอย่างนึงเนี่ยถ้าสมมุติจำเป็นที่จะต้องถ่ายตัวโมเดลหรืออะไรก็ตามนะครับพี่แนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าห้ามถ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสีเงินพวกนี้และสะท้อนแสงนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนมุมมองไปไอโปรแลนแสงที่มันสะท้อนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปได้นะตามสายตาเรานะครับจึงทำให้การที่ถ่ายออกมาแล้วปั้นโมเดลเนี่ยรูปแต่ละรูปเนี่ยมันไม่ใกล้เคียงกันนะครับมันมีสีที่เปลี่ยนแปลงไปตามการสะท้อนแสงนะครับถ้าเห็นชัดสุดจริงๆน่าจะเป็นของไอ้ตัวอุลตร้าแมนนะฮะลองดูอุลตร้าแมนหน่อยครับนะครับนี่คืออุลตร้าแมนนะฮะด้านหน้าทุกอย่างชัดเจนมากนะครับแต่ว่าด้านหลังดูด้านหลังหน่อยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับมันก็ไม่รู้นะฮะหน้านี่โอ้โหเพอร์เฟคมากที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอย่างนี้ครับตอนที่เราไปถ่ายเก็บรูปมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวลองดูรูปของอุลตร้าแมนนะครับว่าถ่ายเข้ามาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับปัญหาอยู่ตรงนี้ฮะดีซูมเข้าไปตรงนี้ครับปัญหาก็คือเวลาเราไปถ่ายกลางคืนอ่ะมันไม่มีแสงอะไรเลยยกเว้นแสงภายในห้องแล้วแสงภายในห้องจุดกำเนิดแสงมันมีไม่กี่ดวงเวลาเราเงยช้อนขึ้นไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วฮะย้อนแสงครับตัวมืดมืดคราวนี้จบเลยครับมันไม่สามารถที่จะรับรูปภาพอะไรเข้าไปเพิ่มเติมได้นะนะฮะมันจะไม่สามารถเชื่อมรูปภาพได้นะครับเพราะสังเกตว่าเวลาเราเอื้อมไปถ่ายหรือตัวฝั่งด้านหลังนะฝั่งด้านหลังตรงบริเวณนี้ครับสังเกตว่าของพี่เนี่ยพยายามจะต้องถ่ายให้มันเต็มตัวเนาะจริงๆไม่มีตัวที่ผิดพลาดอยู่นะถ้ามีตัวที่ผิดพลาดอยู่เนี่ยมันจะมีตัวเนี่ยตัวเนี้ยฮะที่มันยื่นออกมาเนี่ยและตัวที่ผิดพลาดที่มันเป็นออกมาเป็นรูปนี้นะครับ
เนี่ยคือขามันลงมาต่ำพอสมควรนะฮะแล้วมันก็กินบริเวณนี้หมดเลยทีนี้มันแยกไม่ออกด้านภาพด้านหลังตัวหลังมันก็มองเห็นไม่ชัดนะครับเรียกว่าเห็นไม่ครบมันหมดเลยนะฮะพอภาพไม่ชัดทุกอย่างไม่ชัดปั๊บมีปัญหานะฮะโมเดลออกมาทุกอย่างเละตุ้มเป๊ะหมดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่จะเป็นต้องคำนึงไว้เลยก็คือถ้ามีกล้องนะครับมีกล้องเป็น iPhone ก็ได้ Android ก็ได้ดีหน่อยครับเวลาที่เราถ่ายตัวนี้เนี่ยพยายามโฟกัสไปแค่ตัวนี้นะครับพยายามโฟกัสไปแค่ตัวนี้ลายด้านหลังเนี่ยให้มันเบลอๆนะครับนะให้มันเบลอๆนะครับถ้าไม่ทำแบบนั้นแล้วทุกอย่างมันเต็มตัวนี้นะทุกอย่างให้เน้นมันเต็มตัวเข้าไปนะครับถ้าไม่เต็มตัวแล้วพื้นหลังไม่เบลอจะเกิดปัญหานี้ตามมาครับเดี๋ยวจะพาไปดูโกคูนะครับนี่ครับโกคูครับนี่ครับโกคูครับปัญหาก็คือภาพไอ้ด้านหลังตัวนี้มันไม่เบลอและตอนที่ถ่ายเจ้าโกคูมาเนี่ยแทนที่จะถ่ายแบบเต็มๆหน้าจออย่างนี้เนาะถ่ายแล้วมันเหลือพื้นที่เยอะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ฮะนี่มันไปถ่ายติดสิ่งแวดล้อมมาด้วยมันถือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวโมเดลที่โฟกัสมาด้วยนะครับแล้วโกคูก็เพี้ยนไปหมดเลยฮะสังเกตว่าปัญหาตอนนี้คือพี่ถ่ายตอนคืนหมดเลยปัญหาจะอยู่ในช่วงด้านหลังแหละด้านหลังที่มันเป็นตะขอเกี่ยวขึ้นมาตรงนี้อยู่ตรงบริเวณนี้หมดเลยนะครับด้านหลังมันเรียกว่าใช้ไม่ได้เลยนะฮะหน้าโกคูเองก็ออกมาดูลำบากพอสมควรเหมือนกันนะครับของตัวโกคูเนี่ยมันก็มีสะท้อนแสงพอสมควรนะฮะนั่นก็เป็นตัวปัญหาเหมือนกันนะครับอีกอย่างนึงครับลองดูตัวนี้ฮะอันนี้เป็นปัญหาที่เห็นชัดเจนมากว่าเวลาถ่ายถ้าอันนี้พี่ถ่ายตอนกลางวันไม่เปิดแสงแฟลชไม่เอาแฟลชอะไรช่วยเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับถ่ายปกติทั่วไปเลยถ่ายด้วยการอย่างนี้ครับเอาเข็มเอาได้นะฮะเอาได้ไปเจาะตรงหัวมันตรงนี้ครับเนี่ยฮะเจาะตรงหัวลิงเนี่ยฮะแล้วก็ได้เนี่ยไปแขวนเอาไว้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ลิงตัวเนี้ยมันก็ห้อยต่องแต่งนะครับแล้วก็พยายามถ่ายปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมีจังหวะนึงเนี่ยเผลอเอาไหล่ไปชนมันนะครับไอ้ลิงตัวนี้เนี่ยมันก็กระเด้นออกมาแต่พี่ก็ยังถ่ายอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นครับเราส่งทุกรูปภาพเนี่ยของเจ้าลิงตัวเนี้ยเข้าไปประมวลผลออกมาเป็นลิง2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นการทำตัวนี้เนี่ยตัวตุ๊กตาจะต้องอยู่กับที่ทุกอย่างจะต้องอยู่กับที่หมดเลยถ้ามันมีการเคลื่อนที่หรือสลับที่อะไรแค่นิดเดียวเท่านั้นเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นทันทีนะครับงั้นตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องระวังนะฮะถ้าสมมติจะใช้ตัวนี้นะครับแต่ลองสังเกตนิดนึงครับถ้าเป็นของเจ้าตัวลิงเนี่ยมันไม่ค่อยสะท้อนแสงอะไรเลยพวกตุ๊กตาพวกนี้ครับมันจะไม่ค่อยสะท้อนแสงนะฮะพอไม่ค่อยสะท้อนแสงเนี่ยมันออกมาทุกอย่างมันจะค่อนข้างเป๊ะมากนะครับสีทุกอย่างค่อนข้างจะออกมาดีมากนวลมากนะครับตรงบริเวณนี้นะฮะอันนี้คือได้ที่พยายามจะไปร้อยไว้นะครับออกมาเป๊ะทุกอย่างเลยอันนี้คือแสงแฟลชฉายเลยนะแล้วก็แสงภายในห้องเข้ามาครบหมดแสงเข้ามาครบทุกด้านนะครับไม่มีอะไรที่มันย้อนแสงเลยนะครับแสงเข้ามาครบหมดก็จะออกมาค่อนข้างที่จะดูดีมากเพอร์เฟกต์พอสมควรนะครับแต่นี่คือสำหรับพวกตุ๊กตานะฮะเราก็น่าจะถามว่าพี่ครับแล้วมันมีตัวตุ๊กตุ่นอะไรที่มันใช้ได้ผลไหมมีตัวนี้ครับที่ถ่ายออกมาครั้งเดียวแล้วได้ผลเลยฮะไม่รู้ว่าชื่อเซตต้องหรือเปล่าตัวนี้ครับตัวนี้สังเกตว่าตัวมันเองเนี่ยสีมันค่อนข้างด้านหมดเลยครับแล้วตัวฟีเจอร์สีมันค่อนข้างที่จะหลากหลายบริเวณตัวมากถ่ายออกมาครั้งเดียวนะครั้งเดียวเลยนะครับออกมาคืออย่างนี้เลยอย่างนี้ทั้งตัวเลยครับนะครับนี่ก็คือเจ้าตัวนะสัตว์ประหลาดนะฮะตัวนี้สังเกตว่ามันไม่มีมุมสีเงินสีอะไรที่จะสะท้อนแสงได้เยอะนะฮะแล้วร่างกายมันก็ตะปุ่มตะปั่นตะปุ่มตะปั่นมีฟีเจอร์เพียงพอนะครับแล้วแสงก็แสงตอนกลางวันนะฮะแล้วก็เปิดแสงแฟลชช่วยด้วยให้รับทั่วบริเวณทุกอย่างครบหมดครับนี่คือตัวที่เพอร์เฟกต์ที่สุดนะฮะแต่แน่นอนครับถ้ามีแค่ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็คงไม่โอเคเนาะพี่ก็เลยพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้อุลตร้าแมนมันสำเร็จให้ได้นะฮะก็ได้เป็นอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับที่ค่อนข้างที่จะดูดีที่สุดแล้วนะครับเท่าที่จะพยายามถ่ายได้ถ่ายหลายรอบมากถ่ายเสร็จปั๊บเนี่ยใช้เวลาอัพโหลดขึ้นไปพร้อมกับโปรเซสประมาณครึ่งชั่วโมงเสียมาปั๊บก็ทำไมจะมีอีเมลแจ้งมาที่เราบอกว่าเสียใจด้วยนะครับแค่นั้นเองนะฮะ
และถ้าสมมุติได้เมลกลับมาบอกว่าดีใจด้วยก็อย่าเพิ่งดีใจนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นไงอย่างไอ้ตัวนี้เป็นไงครับเห็นขาบ้างไหมฮะเป็นฟอริโอนะครับนะฮะขาแบบบิดๆเบี้ยวๆนะฮะเราดูนะครับแต่ละส่วนของมันเนี่ยมันติดกันหมดเลยบริเวณทุกอันติดกันหมดเลยนะครับทุกอย่างติดกันหมดเลยนั่นหมายความว่าถ้าพี่จะเอาไปใส่กระดูกใส่ไม่ได้ครับใส่มาทุกอย่างเพี้ยนหมดทันทีวิธีการนะครับงั้นโอเคเราไม่ใช่ว่าโชคดีเสมอไปที่จะได้ถ่ายออกมาแล้วสำเร็จเหมือนในตัวสัปละเซตตอนเมื่อกี้นี้นะครับก็คงจะได้โมเดลนี้มาแล้วทำยังไงให้มันเพอร์เฟกต์ที่สุดนะครับวิธีการทำนะครับเราสามารถอินดิทแก้ไขในเมมเบรนนี้ได้เลยยกตัวอย่างเช่นเราเลือกซีเล็กข้างล่างตัวนี้นะมันก็จะมีว่าซีเล็กเพิ่มขึ้นหรือซีเล็กลดลงนะครับพี่ก็ซีเล็กเป็นเพิ่มขึ้นนะฮะซีเล็กตรงนี้นะครับปึ๊บกดดีลีทได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะไล่กดดีลีทได้เลยอย่างนี้นะครับก็จะได้อันนี้ออกมาแล้วนะหรืออันนี้เหมือน Photoshop เลยนะตรงบริเวณพังผืดตัวเนี้ยเราไม่ต้องการให้มันมีพังผืดเราต้องการให้มันแยกแขนออกมาแบบชัดเจนเราก็สามารถทำได้นะครับตรงซีเล็กตรงนี้นะฮะมีให้เลือกตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยนะคล้ายๆกับ Photoshop เลยนะครับล่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วกด Enter นะครับกด Delete ได้เลยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพวกนี้ครับเมจจะมีรูครับโพลีกอนพวกนี้จะมีรูรูเต็มไปหมดตรงนี้เลยนะครับถ้ามีรูแบบนี้เนี่ยใส่กระดูกไม่ได้เช่นกันนะครับไม่สามารถใส่กระดูกได้นะปึ๊บอ่ะใส่ให้ดูครบหมดมีโอกาสแนะนำว่าลองไปเล่นดูนะครับก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะฮะตัวโปรแกรมพี่ก็มีให้โหลดอยู่ในโฟลเดอร์ของรายวิชานะครับก็ลองสามารถโหลดได้หรือจะไปโหลดจาก Adobe โดยตรงก็ได้นะครับโอเคปึ๊บกด delete เป็นตามนี้นะครับเพราะจะสังเกตว่าเราสามารถที่จะนั่งหันได้ทยอยหันได้แล้วก็ค่อยมานั่งแปะรูอ่ะดูวิธีการแปะรูกันครับมันจะมีวิธีการซ่อมรูอยู่นะฮะซึ่งรูเนี่ยเป็นปัญหาหลักเลยของการที่จะต้องแก้ไขในส่วนของคอมพิวเตอร์กราฟิกเพราะรูพวกนี้มักจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งของการที่สแกนโมเดลเข้ามาการสแกนโมเดลเข้ามาเนี่ยมีทั้งการสแกนโดยการถ่ายรูปการยิงเลเซอร์การยิงแสงอินฟราเรดมีครบหมดเลยนะครับแต่ว่าปัญหาที่ตามมาทั้งหมดก็คือโมเดลมักจะมีรูนะครับซึ่งในโปรแกรมมีเมนโต้ที่ดีมากมีการวิเคราะห์หารูด้วยนะครับแล้วก็จะจัดการเติมรูให้อัตโนมัติเพียงแค่กดตรงนี้ครับไลท์ตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็ดีเทคตรงนี้นะครับดีเทคปึ๊บช่วยดีเทคหน่อยตรงไหนมีรูบ้างนี่ครับมันก็จะนั่งไล่หารูมาทั้งหมดแล้วเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยครับฟิลลงนะฟิลทุกหลุมลงไปแต่วิธีการอุดรูครับย้ำอีกครั้งว่าโปรแกรมมันไม่ได้ฉลาดนะโปรแกรมไม่ได้ฉลาดนะครับมันมีข้อจำกัดมันอยู่วิธีการอุดหลุมของมันเนี่ยเป็นวิธีการอุดหลุม2แบบแบบเอาทรงกลมไปแปะหรือว่าทำให้มันเอาสี่เหลี่ยมไปแปะเดี๋ยวเราจะลองดูทรงกลมไปแปะหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่กดฟิลออโฮไปเลยนะดูผลลัพธ์ครับออกมาเป็นยังไงเป็นเช่นนี้ครับคือคอมพิวเตอร์ไม่รู้เราดีไฟล์เอาไว้ว่าหลุมมันก็คือหาอะไรทรงกลมไปแปะแปะแปะพอแปะนี่เกิดอะไรขึ้นครับไอ้ที่เราอุตส่าห์ตัดพังผืดแล้วเมื่อกี้นี้เสียหมดไหมเสียหมดเลยใช้ไม่ได้นะครับหรือถ้าจะแปะวิธีอื่นเดี๋ยวพี่แปะเป็นสี่เหลี่ยมมาแปะแล้วกันนะครับก็ลองกดฟิลออโฮดูนะฮะดูดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายพังผืดกลับมาไหมครับพังผืดกลับมาเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าการที่เราให้มันฟิลหลุมใหญ่ๆเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกนอกจากที่ว่าจะเอาวัตถุใหญ่มาแปะลงไปนะครับวิธีการแก้ครับคืออย่างนี้แทนที่เราจะมานั่งฟิลเอาหลุมใหญ่ๆพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกขอบเขตบริเวณแค่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ค่อยๆทยอยฟิลมันเข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับกดตรงนี้นะฮะเอ็ดหลุมตรงนี้นะครับลากไปตรงนี้มันจะเลือกตรงบริเวณที่เป็นขอบโพลีกอนนะครับมันจะเลือกขอบตรงนี้หมดเลยนะฮะซึ่งถ้าเลือกขอบตรงนี้หมดเลยปั๊บเนี่ยแล้วเราก็เลือกที่จะใส่หลุมนะครับพี่เลือกให้เสร็จก่อนเนี่ยขอบตรงนี้นะครับแล้วแปะหลุมนะครับเนี่ยนะฮะมันจะมีการเทลงอยู่ตรงนี้นะครับถ้ากดเทลงไปเลยเนี่ยปึ๊บจะคล้ายๆกันกับตัวฟิลออโฮเมื่อกี้นี้นะครับแต่ถ้าสมมุติเลือกตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็จะกำจัดขอบเขตมานะฮะจำกัดขอบเขตให้มันเหลือน้อยๆหน่อยนะครับพี่เอา D select ตรงนี้นะฮะแล้วก็ให้เหลือสักตรงบริเวณแขนพอ
รงนี้นะครับให้เหลือแค่ตรงนี้พอนะแล้วก็ลองฟิลดูนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็ค่อยฟิลตรงนี้ไปนะค่อยฟิลไปมันก็จะไม่เป็นวงกลมอะไรขึ้นมาทั้งหมดแล้วแล้วถ้าอีกมันบวมๆอย่างนี้พี่ทำไงดีพี่มันบวมๆอย่างนี้สามารถทำนี้ได้นะครับมี surface tool ตัวนี้อยู่อันนี้คล้ายกับซีบัตเลยถ้าใครเคยใช้นะฮะมันสามารถที่จะดึงนะครับเดี๋ยวเปิดความแรงขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะดันเข้าไปนะครับพี่ก็สามารถที่จะดันเข้าไปได้ดันเข้าไปได้นะครับหรือจะดึงออกมาก็ได้นะครับดึงออกมาก็ได้อันนี้พุชละอันนี้ดันเมื่อกี้ดึงพุชพุชเนี่ยครับเราสามารถจะมานั่งเสียเวลานั่งตกอย่างเงี้ยตกแต่งเงี้ยได้ทีละอันทีละอันส่วนเงี้ยครับก็นั่งไปใส่ไปทีละหลุมทีละหลุมทีละหลุมแล้วก็ใส่ไปหรือว่าตรงขาที่เป็นโปลิโอก็สามารถที่จะมานั่งไล่อย่างนี้ได้นี่นะครับนั่งอย่างนี้ได้ก็นั่งไล่ทำอย่างเงี้ยไปครับตรงไหนที่มันบุบลงไปนะฮะก็สามารถที่จะดึงออกมาได้เนี่ยครับก็จะค่อยๆทยอยดึงออกมาโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าพวกเราได้มีโอกาสเล่นตัวนี้เนี่ยความยุ่งยากจริงๆจะไปอยู่ตอนที่ว่าถ้าเราไม่สามารถจะหาโมเดลที่โอเคได้และจะเป็นต้องถ่ายออกมาแล้วมันแย่จะต้องมานั่งซ่อมครับทยอยซ่อมไปทีละส่วนซ่อมไปทีละส่วนนะครับซึ่งวิธีการซ่อมเนี่ยหลังจากที่เราซ่อมตรงนี้ไปแล้วเนี่ยสังเกตนะไอ้ตรงบริเวณหน้าอกตรงนี้ครับมันค่อนข้างที่จะโพลีกอนค่อนข้างจะหยาบนะฮะกดดึงอะไรขึ้นไปนี่มันก็ขึ้นมาเป็นเหลี่ยมโพลีกอนตรงนี้นะครับเราสามารถจะเพิ่มความละเอียดให้กับมันได้นะครับวิธีการเพิ่มความละเอียดให้กับมันเนี่ยเราสามารถที่เลือกไปตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ตรงนี้นะครับรีนะรีทีโพลีรีโทโพโลไจส์รีโทโพโลจีรีโทโพโลไจส์นะครับตัวรีโทโพโลไจส์นะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับความละเอียดนะครับของตัวโมเดลได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นพี่จะปรับความละเอียดตัวนี้นะครับจากที่มันอยู่แค่12,000เนี่ยฮะอาจจะให้มันลดลงมาอีกก็ได้นะครับเนี่ยครับโมเดลมันก็จะหยาบขึ้นแล้วนะครับถ้าสมมติดูในมุมมองนี้เนี่ยฮะโมเดลหยาบแล้วนะครับอยากให้มันละเอียดไปสุดๆนะครับขั้นตอนตรงนี้เนี่ยจากโมเดลที่มันหยาบๆตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดเพิ่มมันนะฮะ โอ้อันนี้มันลดนิดนึงนะครับมันจะมีเครื่องมืออยู่2อันนะเมื่อกี้ที่พี่ทำให้ดูมันชื่อว่า Decimate นะครับ Decimate เนี่ยก็คือจะปรับลดความละเอียดของโพลีกอนลงมานะครับถ้าเราอยากเพิ่มมันกลับเข้าไปนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะตัว Subdivide นะครับซึ่งตัว Subdivide เนี่ยเราจะเป็นต้องเลือกขอบเขตก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ลองเลือกขอบเขตเข้ามาโอเคนะครับแล้วก็เรากด subdivide ตัวนี้ดูนะครับ subdivide ปุ๊บมันจะเพิ่มตัวโพลีกอนเข้าไปยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเวลาที่เราเครื่องมือที่จะไปกดๆดึงๆมาเนี่ยมันจะนูนออกมาและเรียบสวยขึ้นกว่าเดิมพอสมควรนะครับไม่ขึ้นมาเป็นโพลีกอนนะนะครับเดี๋ยวพี่เพิ่มมันเข้าไปอีกนะครับเนี่ยนะฮะมันก็จะปรับตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเวลาที่เราถ่ายรูปไปแล้วเนี่ยแล้วออกมาเป็นโมเดลเนี่ยแล้วไอ้ตัวโพลีกอนที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่เพียงพอที่เราจะมานั่งลากๆดึงๆเพราะว่าอย่างไอ้ตรงนี้เอาง่ายๆตรงขาตรงนี้ก็ได้ถ้ามันหยาบอย่างนี้มากๆโอเคเดี๋ยวพี่ปรับให้มันหยาบสุดๆไปเลยแล้วกันเนาะแล้วเราจะลองใช้เครื่องมือให้ดูอ่ะปรับให้เหลือสัก900ทั้งตัวอ่ะดูนี่นะครับอันนี้ชัดเจนเลยนี่คืออุลตร้าแมนของเราและถ้าสมมติพี่ไปเอาเครื่องมือถูๆมันดูนะเครื่องมือถูๆมานะครับเอาเป็นพุชแล้วกันนะเป็นไงฮะเห็นตรงสามเหลี่ยมนี้ชัดๆไหมมันทำอะไรได้ไหมมันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะสามเหลี่ยมโพลีกอนมันน้อยเกินไปจะดึงมันขึ้นมาจะกดมันเข้ามามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับมันจะส่งผลก็ต่อเมื่อเราไปตรงบริเวณไหนฮะบริเวณที่มันมีสามเหลี่ยมเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติทั่วไปแล้ว
ถ้าเราจะดึงไอ้โมเดลพวกนี้ให้มันกดดึงนะครับลงไปเนี่ยจำเป็นต้องมีจำนวนโพลีกอนที่เยอะพอนะครับวิธีการให้โพลีกอนที่เยอะพอเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับ Re-topologizeนะครับใน Re-topologize เนี่ยจะมีเครื่องมืออยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับคำศัพท์พวกนี้จำไม่ขึ้นใจนะฮะเป็นคำศัพท์ปกติทั่วไปในคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับ Re-topologize ก็คือการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อโพลีกอนพวกนี้นะครับให้เป็นรูปแบบตามที่เราต้องการการเปลี่ยนแปลงจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือเปลี่ยนแปลงโดยการรวมสามเหลี่ยมให้เข้ามาเป็นสามเหลี่ยมเดียวนะครับพยายามรวมสามเหลี่ยมเข้ามาการเปลี่ยนแปลงประเภทที่2ก็คือจากสามเหลี่ยมใหญ่ทยอยแบ่งมันออกมาตรงนี้ชื่อว่าซับดีวายนะครับซับดีวายซับที่แปลว่าย่อยดีวายที่แปลว่าแบ่งซับดีวายแบ่งย่อยออกไปนะครับอีกอันนึงชื่อว่ารีไทรแองกูเลตนะครับเดี๋ยวพี่จะลองไฮไลท์มาดูแล้วจะลองรีไทรแองกูเลตให้ดูคืออะไรไทแองกูเลตก็คือการทำสามเหลี่ยมโพลีกอนรีไทแองกูเลตก็คือการทำสามเหลี่ยมใหม่ขึ้นมาอีกครั้งนะครับเพื่อจัดรูปทรงใหม่นะครับเดี๋ยวพี่ลองเลือกตัวนี้ดูนะครับแล้วกดรีไทแองกูเลตดูนี่ครับมันจะทำการรีไทแองกูเลตขึ้นมานะครับโดยพยายามจะกระจายสามเหลี่ยมให้มันมีขนาดเท่าๆกันนะฮะแต่สังเกตว่ารูปที่เราสับดีไวเข้ามาแล้วมันรวมสามเหลี่ยมหลายรูปเข้าไปจนกระทั่งเป็นรูปใหญ่พอเราพยายามสับดีไวเนี่ยมันก็เลยมีการยุบบางอย่างออกไปนะเอ้เราพยายามที่จะรีแทงกิเลสนะครับมันก็พยายามจะเฉลี่ยแต่มันก็เฉลี่ยไม่สำเร็จนะเดี๋ยวลองสักบริเวณแขนแล้วกันนะดูว่ามันจะเฉลี่ยสำเร็จไหมนะครับนี่นะปึ๊บโอเคก็ได้หน่อยนะครับเพราะสามเหลี่ยมบริเวณนี้มันใกล้เคียงกันสับดีไวเข้ามาก็บริเวณสามเหลี่ยมก็ค่อนข้างที่น่าโอเคทำไมสามเหลี่ยมต้องมีขนาดใกล้เคียงกันที่มันต้องมีขนาดใกล้เคียงกันก็เพราะว่าเวลาที่เราเอาเครื่องมือที่ไปตกแต่งโพลีกอนเราเนี่ยมันจะได้ตกแต่งมาดูแล้วมีมิติดูออกมาแล้วสวยนะครับไม่งั้นตรงบริเวณสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยตกแต่งมาก็จะมีปัญหานะครับโอเคนี่คือตัวอย่างนะครับที่เราสามารถที่จะทดลองเล่นของไอ้ตัวพวกนี้ได้นะฮะสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสรุปอีกทีนะที่พี่พูดไปทั้งหมดตรงเมื่อกี้นะครับถ้าอยากให้ทุกอย่างสบายและง่ายจำเป็นที่จะต้องควบคุมสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเพราะว่าไอ้เนี่ยโปรแกรมตัวนี้ไม่ได้อัจฉริยะโปรแกรมตรงนี้จะมีข้อจำกัดทุกอย่างหมดเลยนะครับแต่ถ้าควบคุมสิ่งแวดล้อมทุกอย่างหมดแล้วมันไม่สามารถทำได้จริงๆก็มีแค่ทางเดียวครับคือต้องมาดั้งตกแต่งเจ้าเมทพวกนี้วิธีการตกแต่งเมทพวกนี้เครื่องมือที่จำเป็นจะต้องรู้ไว้แน่ๆก็คือจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเครื่องมือการตัดการลบแล้วก็การซ่อมเมทนะครับซ่อมเมทคือพวกฟิลโฮฟิลโฮในที่นี้โฮใหญ่ๆอย่าไปฟิลทยอยไม้เอาไว้แล้วฟิลทีละนิดนะครับนอกเหนือจากนี้ก็คือการรีโทโพลไจซ์ของตัวเมชตรงนี้ให้มันเป็นสามเหลี่ยมที่โอเคนะครับมีขนาดที่เราสามารถที่จะทำการสมูทมันพุชมันดึงมันออกมาได้นะครับโอเคสังเกตว่าดูนี้ครับพี่เปลี่ยนแปลงรูปร่างมันไปพอสมควรนะแต่ข้อดีจริงๆของการปั้นโมเดลโดยการใช้รูปถ่ายคือเท็กเจอร์ครับจริงๆโมเดลมันเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วนะแต่เท็กเจอร์มันยังทำให้ดูเป็นอุลตร้าแมนอยู่นะครับตรงนี้แหละครับที่เราอยากได้จริงๆคือตัวเท็กเจอร์แล้วเท็กเจอร์พวกนี้เวลาเราเอ็กซ์พอร์ตออกมานะครับมันสามารถเอ็กซ์พอร์ตออกมาได้นะตรงนี้นะครับเอ็กซ์พอร์ตตัวนี้เราสามารถเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นไฟล์ภาพก็ได้วิดีโอก็ได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือเอ็กซ์พอร์ตมาเป็นตัวนี้ครับไฟล์รูปแบบต่างๆสมมติพี่เลือกไปว่าเป็นตัว OBJ ก็ได้นะครับแล้วเลือกตรงนี้นะฮะเป็น Rebake Texture Texture ที่มันจะเจนออกมาจะไม่ใช่แค่เท็กเจอร์ที่เราได้ถ่ายรูปตัวนี้นะจะมีเท็กเจอร์ตรงมุมหัวมุมตรงรักแร้ตรงข้อพักอะไรต่างๆตัวนี้ออกมาด้วยนะครับชื่อว่า normal map นะครับหรือว่า texture ความสูงต่ำ normal display ตัวนี้จะได้มาด้วย texture พวกนี้เอาไปใส่ unity ได้ด้วยใส่เสร็จปั๊บเหมือนที่เราโหลดโมเดลของ visible fill มาครับมันจะมีมิติขึ้นทันทีโดยอัตโนมัตินะครับ visible fill ย้ำนะครับใครเล่น visible fill แล้วยังไม่เจอว่าโมเดลตาถลนออกมาปากหายอะไรพวกนี้เนี่ยลองไปโหลดโมเดลตาถลนใส่ปากมานะฮะแล้วก็ลองหาวิธีแก้ดูว่าจะใส่เท็กเจอร์ยังไงพวกนั้นคือไม่ได้ใส่เท็กเจอร์ลงไปนะครับก็จะมีตาถลนออกมานะฮะเท็กเจอร์พวกนี้ถ้าใส่ลงไปเสร็จปั๊บจะดูดีขึ้นเหมือนเดิมมากการสะท้อนแสงตรงไหนที่เป็นเงาข้อพับทุกอย่างจะออกมาหมดเลยครบถ้วนนะครับแล้วก็ของ Memento เนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็น OBJ FBX ของตัวนี้ที่ใช้คือตัวนี้นะครับ FBX นะครับแล้วถ้าส่งเข้ากับตัว Fill เพื่อออโต้ลิกเนี่ยก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับของตัว FBX นะครับโอเคนี่คือเรื่องทั้งหมดของตัว Memento นะครับความยุ่งยากที่สุดของมันจริงๆคือการต้องมาเสียเวลานั่งตกแต่งของมันนะครับตกแต่งของมันให้มันออกมาโอเคนะฮะส่วนต่อมานะครับถ้าสมมุติว่า
เราทำเจ้าอินเวนทอรี่นี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปใส่กระดูกนะครับเอามันเข้าไปใส่กระดูกในตัวฟิวส์นะขั้นตอนไปใส่กระดูกนี่เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าลุ้นพอสมควรนะครับลุ้นแบบสุดๆเลยว่าจะได้ไม่ได้นะฮะวิธีการใส่นะครับเราจะเลือกไปที่ตัวนี้นะครับออโตลิเกอร์แบบนี้นะทำไมล็อกอินลุ้นโอเคนะครับเราก็กดลิกคาแรคเตอร์นี้นะฮะลิกยูคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็ส่งคาแรคเตอร์ของเราเข้าไปนะฮะเนี่ยกดอัปโหลดตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์คาแรคเตอร์ของเราได้เลยนะฮะไฟล์คาแรคเตอร์อยู่ที่จำไม่ได้แล้วไปไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างมาสักอันแล้วกันเนาะบางกี้แล้วกันจะอัพโหลดเร็วไหมเนี่ย 2.6 เราจะอัพโหลดตัวโมเดลเราเข้าไปนะครับแล้วก็จะจัดการใส่กระดูกนะฮะซึ่งใส่กระดูกในตัวนี้เนี่ยง่ายมากนะครับง่ายที่สุดเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยไอ้ Visimo ตัวเนี้ยก็คือโดน Adobe ซื้อไปอย่างที่พี่เคยบอกไปแล้วนะครับแล้วก็มันก็ยังปล่อยให้ตรงเนี้ยใช้ฟรีหมดถ้าเป็นแต่ก่อนไม่ฟรีนะฮะตรงนี้จะไม่ได้ใช้ฟรีเลยนะครับโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างโมเดลที่เราอัปโหลดขึ้นไปนะครับตัว Visimo Fill มันก็จะจัดการโชว์โมเดลขึ้นมาให้เห็นนะฮะปัญหาอย่างนึงที่เกิดขึ้นครับถ้าสมมติเอาโมเดลพวก Hero หรือพวกอะไรไปใส่ที่เราไปดาวน์โหลดมาเนี่ยบางอย่างมันก็เท็กเจอร์มันไม่ขึ้นนะฮะแล้วตัวมันก็หายไปนะครับโอเคนี่คือของตัวเจ้าลิงนะครับนี่นะฮะเจ้ามังกี้เนี่ยนะครับเวลาใส่กระดูกนะครับเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้เลยนะฮะลากตรงนี้ตรงไหนคือข้างนะข้างไปใส่นะครับตรงไหนคือข้อมือนะครับไหนข้อศอกนะครับตรงไหนคือเข่าเข่าให้มันหน่อยนะฮะแล้วตรงไหนก็คือใจกลางนะครับเราสามารถจะติ๊กซิมเมทรีออกได้นะครับแล้วก็ใส่ไว้อย่างนี้นะแล้วก็กด next ไปแล้วก็ลุ้นครับถ้าเออร์เลอร์ก็แสดงว่าใส่กระดูกไม่ได้ก็ต้องมานั่งเลื่อนใหม่อัพโหลดใหม่ในลักษณะนี้นะฮะโอ้นานมากจะได้ไหมเนี่ยโอเคมาแล้วมาแล้วครับคุณลิงมาแล้วก็ง่ายๆแค่นี้เลยครับลิงก็มีชีวิตขึ้นมาทันทีนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับก็กด next ไปนะครับจะทำแอนิเมตมันก็ได้ถ้ากดแอนิเมตปั๊บเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกท่าทางต่างๆมาได้นะครับตัวเท็กเจอร์ที่เห็นไม่ออกตรงนี้ไม่เป็นไรนะฮะ
แต่ว่าตัว texture มันติดอยู่กับตัวโมเดลอยู่แล้วนะครับเวลาไปใช้ใน Unity ก็จะมีครบนะฮะกด animate ตรงนี้ปั๊บมันจะมีท่าทางอัตโนมัติให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเข้ามาได้สักท่าหนึ่งนะครับลิงก็จะกลายเป็นตัวนี้ไปละสับปะหลาดนะครับก็จะมีท่าทางทุกอย่างในตรงนี้ครบหมดเลยนะฮะท่าทางสับปะหลาดนะครับจริงๆตรงนี้เหมือนมือมันจะเป็นเพี้ยนนะนอนตายปั๊บมีอะไรหลุดออกมานะครับก็คงต้องเลือกพยายามเลือกท่าทางที่มันไม่กางแขนกางขามากเกินไปเนาะเพราะลิงมันหลังคล่อมมันนะครับนะฮะและการใส่กระดูกก็อาจจะมีทำให้มันติดๆลงไปได้นะครับโอเคถ้าสมมติเราเลือกท่าที่ต้องการได้แล้วเรากด Add to My Asset ตรงนี้นะฮะกดเสร็จเรียบร้อยท่าทางทุกอย่างจะโดนเพิ่มเข้าไปให้ตัวละครเราเหมือนกับตัวตอน Visible View ทุกประการเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือก View แล้วก็ดาวน์โหลดเอามาใช้งานนะครับใน Unity ได้เลยนะฮะแต่เวลาเซฟไฟล์แล้วก็เซฟเป็นของ Unity ไว้นะครับก็สามารถที่จะมาใช้ได้เลยนะฮะขั้นตอนทั้งหมดจริงๆก็จะออกมามีอยู่เพียงแค่เท่านี้เท่านั้นเองนะครับวิธีการที่เราจะเอาตัวตุ๊กตาของเรานะครับไม่ว่าจะรูปแบบต่างๆถ่ายรูปเป็นลักษณะไหนดัดแปลงยังไงได้บ้างนะฮะก็สามารถที่จะทำมาเรียบร้อยเอาไปใส่กระดูกมีท่าทางเรียบร้อยและท่าทางAnimation Motion Data ต่างๆมาก็ไปโยนเข้า Unity ได้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะก็แน่นอนว่าทุกอย่างก็แลกมาด้วยความเจ็บปวดนะฮะมันไม่สามารถสำเร็จขึ้นมาได้ทีแรกนะครับถ่ายไปก็ผิดถ่ายไปก็อะไรออกมาก็ไม่รู้นะฮะก็ต้องมานั่งแก้ไขพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลองเล่นตัวนี้เนี่ยก็แนะนำว่าคงจะได้ลองผิดลองถูกพอสมควรนะฮะกว่าจะได้ออกมานะครับแล้วก็น้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะพยายามหลีกเลี่ยงได้ขอให้หลีกเลี่ยงการถ่ายตอนกลางคืนและถ้าหลีกเลี่ยงได้อีกขอให้หลีกเลี่ยงตัววัตถุที่เป็นสีดำนะครับพยายามหลีกเลี่ยงวัตถุสีดำกับสีเงินดูอย่างเจ้าไอ้มดแดงตัวนี้ด้านหน้าทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดแต่ด้านหลังเหมือนเดิมนะฮะถ่ายช้อนขึ้นมาปั๊บไฟมันอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นละไม่ได้อะไรมาเลยครับไอ้อย่างเงี้ยซ่อมไม่ไหวทำไงก็ซ่อมไม่ไหวแน่ๆทุกอย่างเฟลหมดนะครับนี่คือลักษณะนี้นะครับมาครบหมดอย่างนี้นะโอเคนะครับ